สวัสดีครับคลิปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการ assign ค่าหรือว่าการ assignment นะครับจะพูดถึงเรื่องของ blocking แล้วก็ non blocking ด้วยนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรเราต้องเข้าใจ2จุดนี้ก่อนนะครับคำว่า blocking กับ non blocking นะครับถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราจะไม่สามารถเขียนภาษาVerilogเพื่อที่จะอธิบายฮาร์ดแวร์ได้นะครับการ assignment ค่านะครับของภาษาVerilogจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ assign ผ่านคีย์เวิร์ด assign นะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือคีย์เวิร์ด away ตรงนี้นะครับเรามาดูความแตกต่างกันนะครับก็เปิดโปรแกรม Vivado ขึ้นมาเลยครับสร้างโปรเจกต์นะครับ create project คลิกนิกใส่ชื่อโปรเจกต์นะครับในที่นี้ผมจะใช้ชื่อว่า block and non block and non block ครับ exคลิก next ไปครับในที่นี้จะยังไม่ได้สร้างไฟล์นะครับคลิก next นะครับเลือกเบอร์ของ FGA ของเราเลือกแพ็กเกจเลือก speed นะครับคลิก finish จากนั้นนะครับสร้างไฟล์ Verilog ขึ้นมา1ไฟล์นะครับคลิกที่add source ตรงนี้นะครับแล้วก็ create design source นะครับคลิก next ครับแล้วก็ create file ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นไฟล์ Verilog นะครับใส่ชื่อไฟล์นะครับเสร็จแล้วคลิก finish นะครับอันนี้ยังไม่ต้องใส่ก่อนนะครับคลิก OK เปิดไฟล์ Verilog ขึ้นมาครับทีนี้มาดูในส่วนของการ assignment นะครับการ assignment นะครับจะมีอยู่2แบบก็คือใช้คีย์เวิร์ด assign นะครับแบบนี้นะครับใช้คีย์เวิร์ด assign data เท่ากับเช็คเงื่อนไขว่า en เท่ากับ1หรือไม่ครับถ้าเท่ากับ1ก็ให้ data เท่ากับ255นะครับถ้าไม่เท่ากับ1ก็ให้ data เท่ากับ0นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการ assign ค่าแบบ away นะครับแบบนี้นะครับมี away แล้วก็ตามด้วย add ในวงเล็บเป็นจะเป็นพวก clock นะครับที่นี้เราไม่ใช้ clock แล้วก็ใส่ดอกจันไปตามด้วย begin นะครับ begin แล้วก็ end การ assign ค่านะครับ assign ค่า2แบบนี้นะครับจะให้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือการ assign ค่าแบบเขาเรียกว่าเป็น combinational logic นะครับอันนี้เป็นการ assign ค่าแบบ sequential logic นะครับถ้า en ไม่เท่ากับ1ให้ data เท่ากับ0นะครับ else ถ้า en เท่ากับ1ก็ให้ data เท่ากับ255ส่วนใหญ่นะครับที่เราจะใช้งานกันก็คือถ้าเกิดอธิบายแบบsequential นะครับเราจะใช้block away นะครับในการอธิบายนะครับก็คือถ้าเกิดมีพวก clock มาเกี่ยวข้องนะครับเราจะใช้ block away นะครับในการอธิบาย logic นะครับถ้าไม่มี clock หรือก็เป็นวงจร combination ก็จะใช้ assign ในการ
ส่งค่านะครับทีนี้มาดูเรื่องของ blocking assignment แล้วก็ non blocking assignment นะครับอันนี้ผมสร้างโมดูล block ex นะครับจะมี input เป็น clock นะครับแล้วก็ input เป็น reset นะครับแล้วก็มี output เป็น bus อยู่3ตัว a b c นะฮะเสร็จแล้วผมจะอธิบายตัวนี้แบบ blocking assignment นะครับ blocking assignment ก็คือใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับถ้าเป็น non blocking assignment นะครับจะเป็นแบบนี้คือใช้เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับจะสังเกตว่าโค้ด2บล็อกนี้นะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่เครื่องหมาย assign ค่าตรงนี้นะครับคือเครื่องหมายเท่ากับกับเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับซึ่งจะให้ผลลัพธ์ต่างกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับ blocking assignment ก็คือจะทำงานคล้ายๆกับภาษา C นะครับส่วนตัว non blocking นะครับจะทำงานแบบ parallel นะครับเรามาดูความแตกต่างนะครับผมจะคอมเมนต์ตัวนี้ไว้ก่อนอธิบายโค้ดก็คือเมื่อมีสัญญาณรีเซ็ตนะครับให้ A เท่ากับ1ให้ B เท่ากับ2ให้ C เท่ากับ3นะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับ clock port 8นะครับขอบขาขึ้นนะครับถ้ามีสัญญาณรีเซ็ตให้ A เท่ากับ1 B เท่ากับ2 C เท่ากับ3ถ้ามี clock นะครับถ้ามี clock เข้ามาก็ให้ A เท่ากับ0ให้ B เท่ากับ A ให้ C เท่ากับ B นะครับเรามาลองเขียนซิมูเลตนะครับเขียนไฟล์ซิมูเลตก็ทำการแอด create simulation source นะครับคลิก next สร้างไฟล์ชื่อว่า tb block สร้างไฟล์ simulate ขึ้นมาแล้วก็ทำการเขียนโค้ดเพื่อทำการ simulate ตัวโมดูล block ex เมื่อกี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะทำการ copy โค้ดนะครับที่เขียนไว้อันนี้เป็นโค้ดสำหรับ simulate นะครับก็คือทำการ initial ไหลนะครับ initial ไหลแล้วก็ตามด้วย begin กับ end begin กับ end ก็คล้ายๆกับปิกาในภาษา C ครับปิกาเปิดปิกาปิดแต่ verilog นะครับจะใช้ปิกาเปิดปิกาปิดไปใช้อีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวไว้วิดีโอคลิปหน้าจะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็เริ่มต้นนะครับ initialให้ clock เป็น0นะครับจากนั้นตามด้วย reset เป็น0นะครับทำการ delay นะครับทำการ delay 10หน่วยแล้วก็ให้ clock เป็น1ก็คือเป็นการสร้าง clock อ่ะครับสร้าง clock 1แล้วก็สร้าง clock 0นะครับแล้วก็ delay 10หน่วยแล้วก็สร้าง clock 1จากนั้นให้ reset เป็น1นะครับก็สร้าง clock ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันเรียกใช้โมดูล block ex ตรงนี้นะครับจากนั้นกดเซฟนะครับเสร็จแล้วนะครับทำการ run simulation นะครับทำการคลิกที่ run simulation คลิกซูมตรงนี้นะครับซูมฟิตเรามาดู
าจจะสังเกตตรงนี้นะครับ reset n reset n เป็น0ก็คือให้ค่า a b c นะครับให้ a เป็น1ให้ b เป็น2ให้ c เป็น3ตามโค้ดเราเลยนะครับถ้าเกิดเป็นลอจิก reset นะครับ reset เป็น0ให้ a เป็น1 b เป็น2นะครับ c เป็น3นะฮะพอ reset เป็น1ปุ๊บมีคล็อกนะครับตรงนี้ a b c จะเป็น0ทั้งหมดนะครับ a b c จะเป็น0ทั้งหมด a b c จะเป็น0เพราะว่าใช้ assignment แบบ blocking นะครับ a เท่ากับ0ก็คือ a เป็น0พอ a เป็น0ปุ๊บก็ใส่ค่า a ไปที่ b นะครับแล้วก็ใส่ค่า b ไปที่ c ก็คือทุกตัวจะเป็น0ก็คือทำงานแบบลำดับนะฮะทีนี้ไปดูแบบ non blocking กันนะครับผมปิดซิมูเลตตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาคอมเมนต์ตรง non blocking ออกจากนั้นรันซิมูเลชันดูครับเห็นไหมครับว่า Data จะไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วครับพอคล็อกรีเซ็ตปุ๊บ A B C นะครับเป็น1 2 3พอคล็อกลูกถัดมานะครับ A เป็น0B เป็น1ละ C เป็น2นะครับพอคล็อกลูกถัดมาปุ๊บA ก็ยังเป็น0 B เป็น0เสร็จแล้ว C เป็น1นะครับเห็นไหมครับว่าจะทำงานเหมือนอะไรฮะเหมือนวงจรชิปรีจิสเตอร์นะครับซึ่งจะแตกต่างจากบล็อกกิ้งเมื่อกี้นะครับนอนบล็อกกิ้งกับบล็อกกิ้งนะครับจะทำงานคล้ายๆกับชิปรีจิสเตอร์นะก็คือทำงานแบบพาราเรลนะครับไปดูที่โค้ดนะครับเห็นไหมครับพอคล็อกรีเซ็ตปุ๊บ A เป็น1 B เป็น2 C เป็น3พอมีคล็อกเข้ามานะครับรีเซ็ตเป็น1คล็อกเข้ามา A เป็น0นะครับ B B เท่ากับ A A ก็คือ A ครั้งที่แล้วมันเป็น1ใช่ไหม B ครั้งที่แล้วเป็นอะไรครับ B ครั้งที่แล้วเป็น2ฉะนั้น C ก็ต้องเท่ากับ2ตัวนี้งงไหมครับนี่คือความแตกต่างของ blocking กับ non blocking นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับ